สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับสู่รายการสุขสโมสรค่ะเรื่องราวข่าวสารดีๆสำหรับทุกคนในครอบครัวนะคะเมื่อวานนี้บอกเรื่องราวเกี่ยวกับวันครูไปหลายเรื่องค่ะครับวันนี้ขอต่อนิดนึงก็คือควันหลงเรื่องราวเกี่ยวกับครู3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะท่านบอกว่าต้องการเงินเยียวยาซึ่งวงเงินรวมเนี่ยก็คือเป็นจำนวนมากเลยเนื่องจากว่ามีความสูญเสียเกิดขึ้นมากมายในช่วงเวลาที่ผ่านมานะคะประธานสมาพันธ์ครู3จังหวัดชายแดนภาคใต้เรียกร้องเงินเยียวยา4ล้านให้กับครูผู้สูญเสียตามมติคณะรัฐมนตรีเนื่องในวันครูค่ะเมื่อวานนี้ที่ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดปัตตานีประธานสมาพันธ์ครูจังหวัดชายแดนภาคใต้ขอเรียกร้องไปยังรัฐบาลให้เข้ามาช่วยเหลือเยียวยาให้กับญาติของครูที่สูญเสียจากเหตุการณ์ความไม่สงบที่ผ่านมาเนื่องจากว่าท่านเหล่านี้นะคะต้องสูญเสียผู้ที่เป็นเสาหลักของครอบครัวจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยขอให้รัฐบาลใช้เงินงบประมาณเข้ามาช่วยเหลือเยียวยาเป็นจำนวนเงินรวม514ล้านบาทค่ะซึ่งหักลบจากที่เคยมอบให้แล้วก็เป็นเงินจำนวนไม่มากนักจึงขอฝากไปยังนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเข้ามาช่วยเหลือในสิ่งที่เรียกร้องกันมาอย่างยาวนานมากแล้วนี่ยังคงเป็นความหวังของครูแล้วก็ญาตินะคะซึ่งสูญเสียแต่ก็ไม่ได้รับความช่วยเหลือให้เป็นไปตามมติของคณะรัฐมนตรีซึ่งลงมติไปเมื่อปี2556ต้องยอมรับนะคะว่าครูในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยต้องประสบกับวิบากกรรมหลายคนต้องสูญเสียเพื่อนครูไปนะคะที่สูญเสียไปก็คือ184รายนะและครูบางคนก็ต้องทุพพลภาพแต่ครูในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ไม่เคยย่อท้อกับการปฏิบัติหน้าที่เพื่อดูแลให้การศึกษาเรียนรู้กับเยาวชนในพื้นที่อย่างตั้งใจค่ะค่ะก็ในพื้นที่ที่เป็นเหตุการณ์ไม่สงบของชายแดนภาคใต้นะคะการสูญเสียครูแล้วก็บุคลากรทางการศึกษานั้นเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากๆเลยนะคะในเนื้อข่าวที่ต่อเนื่องกันค่ะในวันครูที่จังหวัดนราธิวาสนั้นเขาได้มีการทำพิธีทางศาสนา2ศาสนานะคะอุทิศส่วนกุศลให้กับครู109คนที่ตกเป็นเหยื่อความไม่สงบ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนนราศิขาลัยจังหวัดนราธิวาสคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขต1ซึ่งนับถือศาสนาพุทธนะคะพร้อมใจกันร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน9รูปเพื่อความเป็นสิริมงคลและอุทิศส่วนกุศลให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน109คนที่เสียชีวิตจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งหนึ่งในนั้นนะคะก็คือครูจูหลิงปงกันมูลครูโรงเรียนบ้านกูจริงหรือปะอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสที่ถูกคนร้ายนั้นรุมประชาทันจนเสียชีวิตขณะสอนหนังสือเด็กชั้นอนุบาลซึ่งเหตุนี้เกิดขึ้นเมื่อปี2548ค่ะนอกจากนี้นะคะที่มัสยิดหอนาฬิกาจังหวัดนราธิวาสคณะครูที่นับถือศาสนาอิสลามได้ร่วมใจการประกอบพิธีละหมาดฮายัตและสวดดูอาเพื่อขอพรจากพระเจ้าหรือองค์อัลเลาะห์ดลบันดาลให้เกิดพื้นที่ในพื้นที่นั้นเกิดความสันติสุขและให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาแคล้วคลาดจากภัยอันตรายทั้งปวงที่เกี่ยวเนื่องจากปัญหาความมั่นคงค่ะมีครูอีกท่านหนึ่งนะครับอยู่ที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะครับที่มีความรู้ในเรื่องของการเกษตรก็เลยสอนการเกษตรแบบพอเพียงให้กับนักเรียนนะครับทั้งที่ตัวเองจบพละก็ตามนะฮะคุณครูท่านนี้ก็คือคุณครูธีรศักดิ์วิชิตไพบูลย์ครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลพบพระนะครับที่เป็นลูกเกษตรกรแท้สายเลือดชาวพบพระนะครับคือจบพละศึกษานะฮะจากสถาบันราชภัฏกำแพงเพชรแต่ว่าพอมีความรู้ทางด้านการเกษตรอยู่บ้างนะครับเนื่องจากว่าเป็นคนอำเภอพบพระดินแดนเกษตรกรรมอยู่แล้วพ่อแม่ก็มีอาชีพเกษตรกรนะฮะก็เลยนำความรู้เนี่ยนะครับมาสอนเด็กๆในโรงเรียนหลังเคารพธงชาติเนี่ยจะสอนเด็กปลูกผักปลอดสารพิษนะครับเพื่อให้นักเรียนเนี่ยเอาไปไว้ปลูกกินเองแล้วแถมยังเปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้พอเพียงเล็กๆในโรงเรียนพอเพียงด้วยเพื่อสานต่อตามรอยพ่อแล้วก็ยังบอกอีกด้วยนะครับว่า อยากจะสอนให้เด็กเนี่ยเรียนรู้เรื่องของการเกษตรแบบพอเพียงแบบเกษตรอินทรีย์แล้วถ้าเด็กคนไหนสนใจก็จะยินดีให้ความรู้กับทุกคนไม่หวังค่าตอบแทนใดๆนะครับเพียงแต่ว่าอยากจะให้เด็กๆเนี่ยรักในรากเหง้าของตัวเองครับชอบจังเลยมีแบบจัดตกแต่งสถานที่ดีด้วยนะสวยงามเพื่อต้อนรับคนเข้าไปเรียนรู้กันดีจัง
มาดูอีกเรื่องนึงนะคะนี่เป็นความคืบหน้าหลังจากที่ฮือฮากันมาเยอะเลยเรื่องที่มีชายคนหนึ่งจู่ๆก็เดินเข้าไปเตะเด็กที่เดินสวนมานะคะจนทุกคนงวยงงว่าเกิดอะไรขึ้นตอนนี้ตามตัวได้แล้วค่ะเป็นชายผู้ก่อเหตุเตะเด็ก4ขวบล้มจับได้ที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะคะรอผลสอบจากจิตแพทย์ค่ะอันนี้เป็นภาพที่ทุกคนได้เห็นกันไปแล้วผ่านตากันไปแล้วนะคะชายคนนี้ก็คือคุณสมศักดิ์นาอุดมหรือบังรูนค่ะอายุ31ปีถูกจับกุมได้หลังจากมีผู้พบเห็นแล้วก็แจ้งว่ามีชายคนหนึ่งรูปพรรณสันฐานคล้ายคนร้ายกำลังโวยวายก่อความเดือดร้อนรำคาญอยู่ที่สถานีรถไฟ8ริ้วจังหวัดฉะเชิงเทราเมื่อไปตรวจสอบพบว่าเป็นคนเดียวกันเลยกับที่เตะเด็กวัย4ขวบค่ะก็สอบสวนกันนะคะเอามาที่สน.หัวหมากนายสมศักดิ์ให้การวกวนพูดรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างแต่ก็ยอมรับว่าเตะเด็กจริงสาเหตุเพราะว่าเหนื่อยและเครียดจากปัญหาที่บอกไม่ได้จากการตรวจสอบประวัตินะคะก็พบว่าคุณสมศักดิ์หรือนายสมศักดิ์เนี่ยเคยก่อเหตุทำให้เสียทรัพย์เมื่อปี2557มาแล้วที่สน.ลาดพร้าวค่ะและก่อเหตุบุกรุกเมื่อปี2559ที่สน.มีนบุรีทั้งนี้พบว่าคุณสมศักดิ์เนี่ยเคยเข้ารับการรักษาอาการทางจิตที่โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยามาแล้ว3ครั้ง ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ประสานงานเลยนะคะเรียกเชิญคุณพ่อของนายสมศักดิ์พร้อมด้วยแพทย์มาร่วมสอบปากคำอย่างละเอียดเพื่อพิสูจน์ว่ามีอาการทางจิตอยู่ในลักษณะได้ย่าของเด็กชาย4ขวบที่ถูกเตะนะคะก็พาหลานมาที่สน.หัวหมากเพื่อพบกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและชี้ตัวผู้ต้องหาเมื่อทราบว่าคุณสมศักดิ์เนี่ยเคยมีประวัติการรักษาอาการทางจิตก็กล่าวเพียงสั้นๆว่าดีใจที่ตำรวจจับกุมตัวได้ตอนนี้ไม่ได้ถือโทษโกรธอะไรแล้วแต่ว่าไม่อยากให้ไปทำกับเด็กอื่นๆอีกค่ะก็คงต้องพบจิตแพทย์นะคะเพื่อที่จะวิเคราะห์เนาะแล้วก็จะต้องดำเนินการอย่างไรต่อไปในกรณีที่มีตอนนี้นะคะมีเรื่องราวที่แชร์กันอยู่ใน Facebook นะคะเป็นเรื่องราวของเด็กหญิงค่ะที่อ้างว่าถูกเพื่อนนั้นกระโดดถีบที่หน้าอกแล้วก็มีอาการหน้าซีดหายใจไม่ออกและคุณครูไม่ยอมดูแลนะคะล่าสุดค่ะผอ.โรงเรียนนั้นยืนยันว่าดูแลเด็กตั้งแต่เกิดเหตุจนกระทั่งเด็กออกจากโรงพยาบาลผู้ใช้ Facebook ที่ชื่อว่าน้ำน้ำนะคะได้โพสต์ภาพของเด็กนักเรียนหญิงสวมชุดยุวกาชาดนอนอยู่บนเตียงผู้ป่วยและมีข้อความระบุว่าไม่เคยคิดว่าจะเกิดกับน้องตัวเองเลยจริงๆมีเด็กกระโดดถีบหน้าอกน้องน้องหน้าซีดตัวเกรงหายใจไม่ออกไม่มีครูคนไหนโทรหาผู้ปกครองจนน้องสลบอันนี้เป็นข้อความใน Facebook นะคะทางด้านของนางสาวอารีรัตน์นุตภิบาลค่ะซึ่งเป็นผอ.ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล3บ้านเหล่าสังกัดเทศบาลนครอุดรธานีก็ชี้แจงนะคะว่าเหตุนั้นเกิดช่วงบ่ายวันที่11ที่ผ่านมาเด็กเล่นกันค่ะแล้วก็มีเด็กผู้ชายตัวโตนั้นใช้เท้าถีบที่หน้าอกของเด็กจนบาดเจ็บนักเรียนก็มาตามครูนะคะแล้วก็นำตัวมาห้องพักที่ห้องพยาบาลแล้วก็โทรตามรถโรงพยาบาลตามขั้นตอนแต่ว่าพี่สาวของเด็กที่เรียนอยู่โรงเรียนเดียวกันร้อนใจค่ะจึงโทรตามคุณพ่อคุณแม่เมื่อคุณพ่อมาถึงรถโรงพยาบาลยังไม่มาคุณพ่อเลยโทรตามอีกครั้งนึงก็เลยเข้าใจผิดว่าโรงเรียนนั้นไม่ใส่ใจแล้วเมื่อวานนี้นะคะในส่วนของผู้โพสต์เนี่ยเขาก็ได้ลงข้อความเพิ่มเติมค่ะว่าขอบคุณทุกคนนะคะที่รักน้องเราซาบซึ้งใจทุกแรงใจเป็นอย่างยิ่งเราดำเนินการกับคู่กรณีไปแล้วและเราได้คุยกับผอ.แล้วขอยุติเรื่องราวทั้งหมดจากนั้นก็ลบโพสต์ของน้องออกไปค่ะเอาละฮะพักกันก่อนนะครับช่วงหน้าพาคุณผู้ชมไปดูประโยชน์ของใบสับปะรดนะครับที่ปกติแล้วก็จะเป็นขยะนะครับแต่ตอนนี้สร้างมูลค่าให้แก่เกษตรกรเพิ่มรายได้ได้ด้วยครับ